นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระติวิระติปะปามัจฉปานาจะสัญญโมติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตปูติ ณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มีความตั้งใจปฏิบัติในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพราะว่าตัวของเรานี้ถ้าหากว่ามีบุญมากมากเราก็สามารถไปสู่สวรรค์นิพพานถ้าเราบุญยังไม่มากเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีความสุขนี่เรียกว่าบุญส่วนบาปนั้นเมื่อใครทำมากมากเข้าเวลาตายไปแล้วก็เกิดความทุกข์ยังต้องไปสู่นรกยังต้องไปเป็นเปรตอสุรกายยังต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเศษผลของบาปก็นำมาให้อายุสั้นเร็วพลันหรือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่รับประทานเดือดร้อนลำคาญด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นการสร้างบุญกุศลแม้จะได้รับความลำบากเราก็ควรกระทำการลำบากด้วยการสร้างบุญกุศลนั้นผู้ที่มีศรัทธาถือว่าไม่ใช่สิ่งลำบากสิ่งลำบากที่เราพากันสร้างบาปเช่นการกินน้ำเมาอย่างนี้เมื่อกินน้ำเมาลงไปแล้วหรือเรียกว่าดื่มสุรายาเสพติดเมื่อกระทำเช่นนั้นลงไปมันก็ลำบากและยิ่งลำบากหนักยิ่งขึ้นไปเกิดเป็นโรคเป็นภัยเกิดเสียสติวิปริตเกิดเป็นโรคตับแข็งเกิดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครนับหน้าถือตาหรือเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดก็เสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำความลำบากทำลำบากแต่ว่าเกิดความบาปหรือเรียกว่าเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นในตัวของเราแต่การทำลำบากมาสร้างบุญกุศลด้วยความยากลำบากนั้นย่อมเป็นสิ่งเจือจุนอุดหนุนให้ตัวของเรานี้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นพิญโยภาวะยิ่งยิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติได้ทั้งสวรรค์สมบัติได้ทั้งนิพพานสมบัติมีพี่น้องอยู่สองคนทำสวนอ้อยในสมัยครั้งตะโนนการทำอ้อยนั้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหีบเมื่อตัดโคนแล้วก็ถือไปเมื่อตัดปลายน้ำก็จะไหลโจกออกมาเลยสองพี่น้องเมื่อทำสวนอ้อยวันหนึ่งน้องชายจึงได้ไปสวนอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยมาสองลำลำหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ตนอีกลำหนึ่งนั่นเพื่อพี่ชายเมื่อมาถึงกลางทางพบพระปัจเจกพุทธเจ้ามีศรัทธาคนนั้นจึงได้ถวายอ้อย
การถวายอ้อยก็ตัดปลายอ้อยน้ำก็ไหลโจกลงไปในบาตรแล้วก็อันนี้เป็นส่วนการทำบุญให้แก่ตนแล้วก็ทำบุญให้กับพี่ชายก็เอาส่วนของพี่ชายนั้นใส่บาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยเมื่อน้องชายได้ถวายน้ำอ้อยแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเถิดเมื่อกลับไปถึงบ้านก็จึงพี่ชายถามว่าอ้อยไปไหนเล่าน้องชายบอกว่าส่วนของพี่ได้ถวายท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าไปแล้วพี่ชายจึงถามน้องชายว่าเมื่อเธอได้ถวายนั้นเธอได้อธิษฐานว่าอย่างไรน้องชายบอกว่าอธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเถิดส่วนพี่ชายจึงบอกว่าเราไม่ต้องการเช่นนั้นหรอกเราต้องการพ้นทุกข์เร็วๆไม่ต้องการอยากได้สมบัติอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราจะขออธิษฐานต่อพระปัจเจกโพธิพุทธเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมอันพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นแล้วนั้นเถิดทั้งสองพี่น้องหลังจากที่ได้ละจากโลกนั้นไปแล้วฝ่ายพี่ชายก็เกิดไปอีกหนึ่งชาติแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนน้องชายเกิดพบพระพุทธเจ้านั้นด้วยตนเองที่อธิษฐานถึงมนุษย์สมบัติจึงได้เป็นคหบดีมีเงินทองมากมายได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะแล้วเมื่อวันฉลองนั้นคหบดีได้นำทับทิมหนึ่งเม็ดเม็ดนั้นโตเท่ากันกับผลส้มเรียกว่าเม็ดใหญ่ราคาหลายร้อยล้านเอาไปติดกันเทศวันฉลองกุฏิในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นมีขโมยคนหนึ่งจ้องเข้าไปแกล้งทำไปนั่งฟังเทศกับเขาเหมือนกันแต่ตัวก็ขยับเข้าไปหากันเทศขยับเข้าขยับเข้าในที่สุดก็ขยับถึงกันเทศพอดีทางฝ่ายเศรษฐีหลับตาฟังเทศอยู่ก็ลืมตาขึ้นเพราะได้ยินเสียงกรอกแกรกมองเห็นคนนั้นกำลังที่จะเอามือฉวยเอาทับทิมเม็ดนั้นอยู่แล้วทันใดนั้นพระพุทธเจ้าเหลือบมองเห็นคหบดีจึงกล่าวพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคหบดีท่านยังเสียดายทับทิมเม็ดนั้นอยู่หรือพระคหบดีก็บอกว่าผมเสียดายเพราะว่าผมอยากจะถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าโจรมันกำลังจะเอาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการทำบุญทานอย่าไปเสียดายเลยใครจะเอาก็ให้เขาเอาไปเถิดขโมยนั้นก็ได้ขโมยเอาก็เลยถือเอาซึ่งหน้าถือทับทิมเม็ดนั้นออกไปคหบดีนั้นจึงได้ตั้งจิตเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความตระหนี่หรือเกิดความหวงแหนหรือเกิดความเสียดายยอมเสียสละเช่นนั้นและเศรษฐีนั้นคหบดีผู้นั้นก็ได้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้แล้วก็ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีชื่อว่าโชติยะเศรษฐีโชติยะเศรษฐีนั้นมีปราสาทที่ผุดขึ้นจากดินเป็นปราสาททับทิมในปราสาทนั้นไม่ต้องใช้แสงไฟแม้ประการทั้งปวงเพราะว่าทับทิมนั้นได้แผ่แสงออกไปดุจกลางวันและยังมีภรรยาที่ชื่อว่านางแก้วมาอยู่ด้วย
คือมาจากทิศที่เรียกว่าทำบุญร่วมกันนางนั้นก็เป็นผู้ที่มีความสวยงามประดับประดาด้วยทับทิมทั้งสิ้นเวลาจะเดินทางไปไหนอาหารที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในปราสาทโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหามาจากที่อื่นการที่จะหุงต้มในปราสาทนั้นไม่ต้องใช้ไฟมีเตาพิเศษเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นเพียงเพื่อเอาอาหารเพียงเอาอาหารวางไว้บนเตาก็จะสุกทันทีตามความประสงค์นี่เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่กหบดีนั้นอธิษฐานเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในนครราชคฤห์ได้เห็นสมบัติของโชติยะเศรษฐีนั้นจึงมีความอิจฉาอยากจะได้ยกกองทหารไปถึงเข้าไปยึดเพื่อที่จะเอาปราสาททับทิมแต่ว่าทหารทั้งหมดนับเป็นจำนวนพันจำนวนหลายหลายพันคนไม่สามารถที่จะยึดได้เพราะว่าปรากฏเห็นทหารอยู่ข้างหน้าตนนั้นมากมายเหลือเกินจึงได้ถอยทัพวันหนึ่งโชติยะเศรษฐีจึงได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าอาเจ้าอาชาตศัตรูก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าด้วยหลังจากเทศจบแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูจึงถามโชติยะเศรษฐีต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดเธอจึงเลี้ยงทหารไว้เยอะนักเวลาเราเข้าไปยึดปราสาททับทิมแล้วทำไมจึงไม่แท้จึงมีทหารมาสู้รบกับเราเธอจะเป็นผู้ช่วงชิงราชบัลลังก์ของเรากันนั้นหรือโชติยะเศรษฐีจึงตอบว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทรงไม่ได้คิดเช่นนั้นอันนี้เกิดขึ้นจากบุญที่เกิดขึ้นจากที่ข้าพระองค์ได้กระทำไว้แล้วแต่อดีตชาติผลจึงได้เกิดขึ้นมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็รับรองคำพูดของท่านเศรษฐีคือโชติยะเศรษฐีโชติยะเศรษฐีจึงได้พูดบอกว่าสมบัติของข้าพเจ้านั้นถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมยกให้ใครแล้วต่อให้มีกองทัพนับไม่ถ้วนก็ไม่สามารถที่จะมาเอาสมบัติของข้าพเจ้าได้อย่าว่าแต่สิ่งอื่นไกลเลยแหวนที่อยู่ในนิ้วของข้าพเจ้านี้ถ้าข้าพเจ้าบอกว่าไม่ให้ใครเท่านั้นก็ไม่มีใครสามารถจะถอดได้พระเจ้าอาชาตศัตรูจึงต้องการอยากจะทดลองว่าจะเป็นความจริงหรือแหวนที่หัวแหวนที่โชติยะเศรษฐีสวมใส่นั้นราคานับจำนวนหลายร้อยล้านเพราะว่าหัวแหวนที่ใส่ลงไปนั้นมีรัศมีออกเป็นประดุจเปลวเพลิงพระเจ้าพระโชติยะเศรษฐีจึงยื่นนิ้วมือให้แก่พระเจ้าอาชาตศัตรูว่าขอพระองค์จงลองมาดึงเอาเถิดพระเจ้าอาชาตศัตรูใช้กำลังทั้งหมดดึงจากนิ้วของโชติยะเศรษฐีนั้นไม่มีวันออกแต่เมื่อโชติยะเศรษฐีบอกว่าขอถวายพระราชาเท่านั้นเองแหวนอันนั้นก็หลุดออกไปให้แก่พระเจ้าอาชาตศัตรูโชติยะเศรษฐีเห็นดังนั้นเกิดความละอายแก่ใจแล้วก็เกิดความสลดใจจึงได้สละสมบัติทั้งพวงแล้วก็ขอบรรพชากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโชติยะเศรษฐีปฏิบัติธรรมะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นทั้งสองพี่น้องจึงได้ผลต่างกันส่วนพี่นั้นก็ได้สำเร็จก่อนน้องไปแล้วชั่วพุทธันดรหนึ่ง
ส่วนน้องนั้นอธิษฐานขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ต้องช้ามาอีกพุทธันดรหนึ่งก็หมายความว่าช้ามาอีกชั่วพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์หนึ่งความดีทั้งหลายที่ได้กระทำกันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วไปแต่ว่าทำแล้วก็ต้องกลับมาเป็นของเรานั้นเป็นสิ่งแน่นอนเราสร้างบุญกุศลแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้เราก็ยังสามารถที่จะให้มีความสุขเกิดขึ้นในตัวของเรามากมายมหาศาลผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายหรือเรียกว่าผู้มีความฉลาดทั้งหลายจึงได้ขวนขวายแต่การบุญการกุศลเท่านั้นในชีวิตเพราะเหตุว่าการสร้างบุญกุศลนั้นเท่ากับว่าเป็นการสะสมอบรมหรือสะสมให้มากขึ้นการสะสมให้มากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ตัวของเราทุกท่านทั้งหลายจะต้องได้สำเนียกหรือได้คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราทำเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการพอพระเราจะต้องกระทำอีกมากมายเหลือเกินกว่าแต่ที่เราจะเข้าสู่พระนิพพานนั้นเราต้องทำอีกมากด้วยเหตุนี้ในแต่ละวันละเดือนละปีของท่านผู้เป็นเมธีชนหรือว่าบุคคลผู้มีปัญญาจึงได้สะสมความดีเหล่านี้ไว้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นความดีความซื่อสัตย์ความตั้งอยู่ในศีลถือว่าเป็นความดีถือว่าเป็นบุญการเสียสละความสุขของตนเพื่อแบ่งปันบุคคลผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบุญหรือเราทำงานให้แก่สาธารณประโยชน์ก็เป็นบุญเช่นการสร้างถนนหนทางหรือการสร้างโรงเรียนการสร้างโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเสียสละหรือเป็นบุญกุศลทั้งสิ้นในขณะใดที่เรามองเห็นสัตว์กำลังจะตายเราช่วยเหลือให้มันรอดพ้นจากความตายนั่นเขาเรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่าอัปปมาเดนะสัมปาเดถาติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคำว่าไม่ประมาทนั่นคือไม่ประมาทในวัยทั้งสามจะเป็นปฐมวัยก็ไม่ประมาทมัชฌิมวัยก็ไม่ประมาทปัจฉิมวัยก็ไม่ประมาทเราเป็นเด็กการตายไม่ใช่ว่าจะตายแต่ผู้ใหญ่เด็กก็ตายได้เหมือนกันเป็นเด็กนั้นไม่ประมาทก็เป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีการทำบุญทานการกุศลเป็นต้นในมัชฌิมวัยคือในกลางๆคนนี้เราก็ไม่ประมาทแสวงหาศีลให้แก่ตนแสวงหาสมาธิให้แก่ตนแสวงหาด้วยการทำบุญทานการกุศลในปัจฉิมวัยคือตอนแก่เราก็ไม่ประมาทจำศีลภาวนาปฏิบัติความดีต่างๆเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทในวัยทั้งสามการที่เกิดความประมาทนั้นเพราะอะไรเกิดความประมาทเพราะตัวของตนเข้าใจตัวเองผิดนึกว่าตัวของเรานี้เป็นตัวของเราแท้จริงหลงไหลอยู่ในตัวของเราหลงรูปธรรมอยู่ในตัวของเรานั้นหนักหนาลืมการทำบุญทานการกุศลเสียสิ้นเพราะความที่ตนเป็นผู้ลืมตนนั่น
ข้าใจว่าเรานี้ไม่แก่เข้าใจว่าเรานี้ไม่ตายก็เลยไม่ได้ทำบุญกุศลกับเขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประมาทและการที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้เพราะการที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้นี่เองที่ทำให้บุคคลต่างๆต้องไปสร้างความชั่วร้ายด้วยประการต่างๆการที่เราจะควบคุมจิตใจของเราได้นั้นอาศัยการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิมากเข้าแล้วนี่ก็สามารถควบคุมใจของเราไม่ให้ใจของเราเปิ่นหมายความว่าเปิ่นไปในทางความฟุ้งซ่านเปิ่นไปในทางที่ไร้สาระประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการควบคุมจิตใจนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ชีวิตของเราเดินทางไปสู่ทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าเราได้สามารถควบคุมจิตใจของเราได้แล้วชีวิตเราเสมอต้นเสมอปลายบุญกุศลที่ตนทำก็ย่อมได้เพื่อที่จะมาเป็นที่พึ่งหรือบันดาลให้เราได้ประสบผลสำเร็จนานาประการผู้ที่ควบคุมจิตใจไม่ได้นี้บางทีมีเงินมากๆก็ยังเป็นคนประพฤติเสียหายมากต่อมากก็มียกตัวอย่างเช่นลูกสาวของเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีคนนั้นสวยมากมีนามว่าสุนทรีนางเปทางฝ่ายพ่อแม่ก็หวงลูกสาวน่าดูไม่ปล่อยให้ออกไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนขังเอาไว้อยู่บนปราสาทชั้นที่7ไม่ต้องไปเห็นใครต่อใครลูกสาวที่ชื่อว่าสุนทรีนั้นก็มีความคับแค้นใจมากในเมื่อตนต้องถูกจำกัดสถานที่อยู่มาวันหนึ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างกำยำแล้วก็มีหน้าตามีร่างกายที่เรียกว่าสมบูรณ์มากพวกตำรวจกำลังจับเอาผู้ชายคนนั้นไปเพราะไปปล้นเขามาเมื่อเดินผ่านมาถึงหน้าต่างสุนทรีก็มองเห็นเมื่อมองเห็นเกิดความรักใคร่โจรนั้นเหลือประมาณในขณะที่ตำรวจเขากำลังเอาไปเพื่อประหารชีวิตสุนทรีก็ได้บอกกับบิดามารดาว่าถ้าหากว่าไม่ได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีแล้วฉันจะฆ่าตัวตายวันนี้แม้ว่าบิดามารดาจะพยายามว่ากล่าวตักเตือนเพียงใดก็ตามนางก็ไม่ยอมอ่อนข้อทุกประการในการเรียกร้องจนกระทั่งในที่สุดเศรษฐีจึงได้ไปถ่ายเอาโจรนั้นออกมาเพื่อให้เป็นสามีของลูกสาวในที่สุดสองคนได้แต่งงานกันเป็นสามีภรรยาธรรมดาว่าโจรมันก็ต้องเป็นโจรวันยังค่ำแม้มันจะมาเป็นลูกเขยเศรษฐีมีเงินนับไม่ถ้วนมันก็ยังคิดอยากจะเที่ยวจะเตร่เหมือนแต่อดีตที่มันเคยเป็นมามันจึงบอกว่ามันคิดจะเอาเงินแล้วก็ไปเที่ยวมันจึงได้บอกภรรยาบอกว่านี่ฉันได้บนบานศาลกล่าวไว้ที่ในที่แห่งหนึ่งเราจะไปบนบานศาลกล่าวนั้นแล้วเราจะได้พ้นจากการเรียกว่าพ้นจากการบนบานนั้น
แต่การบนบานต้องเอาเครื่องแต่งตัวไปนับไม่ถ้วนเชียวใส่เพชรนิลจินดาไปให้เต็มตัวซึ่งโจรนั้นคิดว่าเมื่อไปถึงที่เราหลอกลวงไปแล้วเราก็จะฆ่าเมียเราเสียแล้วก็จะเอาเพชรนิลจินดานี้ไปขายกินเหล้าให้มันสนุกในที่สุดสุนทรีก็เสียท่าโจรแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดินตามโจรไปในที่แห่งหนึ่งในที่นั้นก็คือเหวทิ้งโจรถ้าหากว่าผลักตกลงไปนั่นก็เรียกว่าตายเมื่อไปถึงโจรก็ได้แสดงท่าทีของโจรออกมาชักมีดดาบออกมาเสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพาเธอมานี่ข้าต้องการจะฆ่าทิ้งหมายความว่าต้องการจะเครื่องแต่งตัวไปกินเหล้าเพราะฉะนั้นเธอเตรียมตัวตายได้แล้วแต่ก่อนจะตายนี่แกต้องแก้เครื่องแต่งตัวออกมาให้หมดกองไว้สุนทรีก็ได้แก้เครื่องแต่งตัวออกมากองไว้ทั้งหมดพร้อมแล้วที่จะตายแต่ว่าถึงอย่างไรเราเองนั้นก็ชื่อว่าไม่ใช่เป็นคนไม่มีปัญญาเราก็มีปัญญาเหมือนกันเราจะต้องแก้ไขตัวของเราให้ได้นายโจรจึงบอกว่าเวลานี้ถึงเวลาที่จะต้องตายแล้วเตรียมตัวตายได้แล้วว่าแล้วก็ชักมีดดาบออกเพื่อที่จะฟันศีรษะและของสุนทรีแต่สุนทรีก็บอกว่าตั้งแต่เราแต่งงานกันมานี้ฉันก็ยังไม่เคยร้องเพลงหรือยังไม่เคยรำฟ้อนอะไรเพื่อที่จะเป็นการฉลองการแต่งงานเพราะฉะนั้นก่อนตายขอฟ้อนซะก่อนนางสุนทรีก็จึงได้ฟ้อนเพื่อลอบตัวของนายโจรนายโจรนั้นก็มองไปแล้วก็ถือดาบไปจนกระทั่งรอบที่หนึ่งรอบที่สองพอรอบที่สามโจรนั้นกำลังเผลอสุนทรีได้เอาเท้าถีบโจรนั้นตกลงไปเหวเรียกว่าตายเสร็จเมื่อสุนทรีรู้ตัวว่าเราทำผิดโจรคนนี้เราเป็นคนบอกให้พ่อของเราไปถ่ายมาแล้วเราก็มาฆ่ามันทิ้งเสียแล้วเราจะกลับไปดูหน้าพ่อแม่ได้อย่างไรนางจึงได้เที่ยวตุรัตตุเรไปเที่ยวบวชเป็นชีตามที่ต่างๆจนกระทั่งสามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆสามารถที่จะไปเผยแผ่ศาสนาเดียรถีต่างๆได้ในที่สุดก็ไปโต้วาทีกับพระมหากัสสปพระสารีบุตรก็ได้แพ้พระสารีบุตรยอมบวชเป็นนางภิกษุณีในพระพุทธศาสนาในที่สุดเธอก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี้การควบคุมจิตใจของคนเรานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายนักบางทีมันก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาทำให้จิตใจของเราหรือว่ามาแนะนำให้จิตใจของเราหลงผิดบางคนแก่ๆก็หลงผิดบางคนเด็กๆก็หลงผิดบางคนหนุ่มสาวก็ยิ่งหลงผิดกันใหญ่ก็เพราะเหตุที่ว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกลั่นกรองในใจของเรานี่ตามความเป็นจริงแล้วควรจะมีธรรมะเป็นเครื่องกลั่นกรองซะก่อนก่อนแต่ที่มันจะออกจากปากไปก่อนแต่ที่มือเท้าของเราจะทำงานจำเป็นที่จะต้องมีการกลั่นกรองออกไปเสียอย่างคนที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนได้นั้นมันกลั่นกรองไม่ไหวเดินเฉียดไหลกันไปหน่อยเดียวหน่อยแน่มาเฉียดไหลกูทำไมเท่านั้นเองยิงเพี้ยงเดียวตายแล้วหรือเดินไปหน่อยไอ้นี่เอารถขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทหน่อยแน่คนอื่นเขาเดินเท้าแกนี่เอารถขึ้นมาวิ่งทำไมโมโหขึ้นมายิงกันตายแล้วในที่สุดก็ไม่ต้องไปเข้าคุกเข้าตารางคนตายก็ต้องเดือดร้อนพ่อแม่อะไรไป
นี่ก็เป็นเรื่องของการที่ไม่รู้จักกลั่นกรองซะก่อนก่อนแต่ที่จะวาจาออกไปก่อนแต่ที่มือไม้จะออกไปจำเป็นที่จะกลั่นต้องกลั่นกรองเมื่อเรากลั่นกรองได้แล้วนี่เราจะสามารถเลือกคัดจัดสรรให้เราเกิดทำความดีที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริต